ผมเนี่ยก็เป็นคนชวนพี่เขาเป็นคนเทสเองเลยครับเห็นจริงๆเลยจากรถของลูกค้าแล้วก็รถของเราครับนะครับว่าเวลาใช้ฝัดเนี่ยแล้วมันเห็นชัดเจนเลยคือน้ำมันเครื่องมันใสขึ้นใช่ครับจะถ่ายน้ำมันเครื่องเขาออกแล้วเติมน้ำมันเครื่องไปเลยโดยที่ไม่ทำการฝัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำมันเครื่องของเขาเนี่ยจะดำหรือเปล่าความดำจะดำขนาดไหนหรือว่าจะใสเหมือนของรถเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอากระดาษสีขาวจะได้มองเห็นชัดๆนะครับฮึบลุ้นใช่ไหมสวัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านของเราครับ MR กาลาดตลาดนัดเรือบินครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้เนี่ยเรามีรถมา2คันแหละนะครับมีรถของเรานะครับ1คันนะครับแล้วก็อีก1คันเนี่ยเป็นรถจากโฟตอนเราอยากที่จะทดลองแบบให้เห็นคาตาเลยเมื่อวานนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าฟอร์จูเนอร์ของเราไปโดยใช้ตัวนี้ครับเป็นเอนจินฝัดเติมตัวนี้นะครับเข้าไปกับน้ำมันเครื่องเก่านะครับแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการถ่ายน้ำมันเครื่องออกครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น fully synthetic นะครับ 5W30 ซึ่งสิ่งที่เราเจอนะครับก็คือเราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าน้ำมันเครื่องใหม่ที่เราเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเรียบร้อยนะครับวิ่งวน1รอบนะครับน้ำมันเครื่องยังใสอยู่แถววันนี้นะครับผมทำการวิ่งกลับบ้านด้วยน้ำมันเครื่องก็ยังใสอยู่นะครับกับรถอีก 2-3 คันที่เป็นรถของลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้ทำการฝัดนะครับพอเขาไม่ได้ทำการฝัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บน้ำมันเนี่ยออกมาดำเลยนะครับหลายๆครั้งเราเคยเข้าไปที่ศูนย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้เราหรือเปล่าเพราะบางทีน้ำมันเครื่องยังดำอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวไหมว่าเราไม่ได้จัดการฝัดไปนะครับวันนี้เราเลยมาเทสนะครับเพราะว่าโฟตอนเนี่ยเอารถเข้ามาพอดีแล้วเราอยากรู้จริงๆเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องเขาออกแล้วเติมน้ำมันเครื่องไปเลยโดยที่ไม่ทำการฝัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำมันเครื่องของเขาเนี่ยจะดำหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับตัวแทนของทางโฟตอนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ก็สวัสดีครับผมอิสระวัชโรธยางกูลนะครับก็เป็นกรรมการบริษัทพอร์ตนะครับผู้นำเข้าของผลิตภัณฑ์โฟตอนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้กรรมการบริษัทมาเองครับผมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เป็นคนชวนพี่เขาเป็นคนเทสเองเลยครับเราเห็นจริงๆเลยจากรถของลูกค้าแล้วก็รถของเราครับนะครับว่าเวลาใช้ฝัดเนี่ยแล้วมันเห็นชัดเจนเลยคือน้ำมันเครื่องมันใสขึ้นใช่ครับนะครับการที่น้ำมันเครื่องมันใสขึ้นนะพี่มันมีข้อดียังไงไหมก็หนึ่งคือตัวเอนจินฝัดของทางโฟตอนนะครับก็จะมีสารที่จะปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยครับให้มีค่าเป็นกลางนะครับพร้อมที่จะเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับพอเราฝัดแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเก่าที่หมดสภาพเนี่ยมันก็จะไหลออกมาด้วยคราบขม่าวสิ่งต่างๆก็จะออกมาด้วยที่มันหมดสภาพจากน้ำมันเครื่องเก่านะครับชำระล้างหมดแล้วเราถ่ายออกมาน้ำมันเครื่องใหม่ที่เติมเข้าไปก็จะมีคุณภาพเต็มที่มากขึ้นครับนะครับที่เราเห็นว่ามันใสเนี่ยครับเป็นเพราะว่าขม่าวที่มันติดอยู่ในเครื่องเนี่ยใช่ครับมันไหลออกมาหมดแล้วใช่ครับนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันเครื่องเราอ่ะใสใช่แล้วทีนี้พอเราเติมน้ำมันเครื่องใหม่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องใหม่ก็เหมือนว่ามันอยู่เต็มประสิทธิภาพของมันใช่ครับการที่น้ำมันเครื่องเก่าพี่ที่มันมีขม่าวเนี่ยแล้วมันมาเจอกับน้ำมันเครื่องใหม่พอมันรวมกันสะสมกันเนี่ยมันมีผลเสียไหมแบบนั้นก็ง่ายๆครับน้ำมันเครื่องที่หมดสภาพแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเกิดจากปิโตรเคมีเนาะพอหมดสภาพก็จะเกิดคราบกากยางเหนียวต่างๆพอมันตกค้างในเครื่องเนี่ยก็จะไปเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เหมือนมันล้างชะล้างนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีของทางโฟตอนที่จะเอาพวกคราบเหนียวต่างๆออกมาด้วยนะครับทำให้คราบสิ่งต่างๆไม่เกาะที่ชิ้นส่วนเหล็กไหลออกมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูถ่ายวัดน้ำมันเครื่องกันดูคันนี้ก่อนดูของผมกันอันนี้คือผมเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยขับไปแล้วรอบหนึ่งด้วยแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้คือเอาได้ง่ายว่าขับแล้วเดี๋ยวคันนู้นเนี่ยแค่เติมไปแล้วไม่ขับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะดำขนาดไหนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยของผมมาเจอรถลูกค้าก็คือว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือมันดำเลยพี่เราไม่ได้ฝัดแต่ทีเนี้ยมีข้อโคลหากับหลายๆคนว่าเมื่อวานเนี่ยไปรถคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อวันเนี้ยมันเหมือนกันเลยฟอร์จูเนอร์เหมือนกันนี่ครับเห็นไหมเห็นน้ำมันใช่ไหมอันนี้คือรถวิ่งแล้วนะครับครับใสเหมือนน้ำมันเพิ่งเติมใหม่ๆทั้งที่วิ่งไปแล้วด้วยอ๋อนี่ครับ แบบ คือน้องผมเนี่ยที่เราต้องเรียกมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่เข้ามาเลยไม่อยู่ห่างๆก็ได้อยู่ห่างๆก็ได้เราจะได้เป็นแบบคลิปสดๆนะครับคือตะกี้กำลังกินอยู่ใช่ใช่เมื่อวานได้เห็นใช่ไหมรถที่เรามาเปลี่ยนถ่ายกันไปแล้วไม่ได้ใช้ฝัดใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าแคมรี่ผมเนี่ยก็ฝัดด้วยครับแล้วก็มันก็ใส่แบบนี้จริงๆอ่าแต่คือเมื่อวานเนี่ยเป็นดีแม็กคือดำมากอ่า
ลองให้ที่คุณเบียร์กับพี่เอ็มครับก็คือนี่แหละเหตุการณ์นี้เลยคือทีแรกอะผมบอกแล้วว่ามันยังไงก็แตกต่างเพราะเมื่อคืนนี้เราโพสต์ Facebook ไปแล้วนะครับแต่น้องบอกว่ารถคนละยี่ห้อหรือเปล่าเมื่อวานนี้เราลูกค้าเป็น D-Max ครับพี่เอ็มเนี่ยเป็น Toyota Fortuner ผมก็เลยเถียงว่าเฮ้ยมันเป็นท็อป Toyota หรือเปล่าแล้วทีนี้พอดีโฟตอนมาพอดีเลยโฟตอนก็เป็น Fortuner เหมือนกันเราก็เลยนี่แหละลองกับรถใครไม่ได้เราต้องลองกับรถโฟตอนเองนะครับจะได้เห็นกันไปเลยใช่ครับมันจะมีคำถามครับว่าพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่ามันจำเป็นต้องใช้ไหมคือบางคนอาจจะบอกมันเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันว่ามันจำเป็นไหมถูกต้องแล้วจริงๆค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงเลยตัวนี้595 บาทใช่ครับถูกมากคือ595 บาทกับ1การถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้แพงมากกับการดูแลรถเรานะครับแล้วก็ตัวน้ำมันพี่อันนี้เป็นน้ำมันตัวที่เราเลือกใช้กันก็คือเป็น 5W30 ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสังเคราะห์ร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยพี่มีข้อดียังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับเบสน้ำมันเป็นกรุ๊ป3บวกนะครับบวกแอดดิทีฟของเรานะครับซึ่งโครตอนในเก่งเรื่องแอดดิทีฟอยู่แล้วนะครับเราเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าซูพรีมเทคโนโลยีของทางโครตอนเนี่ยมาผสานกับน้ำมันเครื่องเบสออยล์ที่คุณภาพสูงนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องโครตอนเนี่ยคุณภาพสูงสุดนะครับบวกกับมาตรฐานต่างๆที่เราผ่านการรับรองมานะครับทั้งตัว API เองนะครับทั้งตัว ACA เองนะครับตัวนี้เราโดดเด่นเรื่องของ DeSoft 2คืออายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องยาวนานมากขึ้นนะครับDeSoft 2เนี่ยรองรับเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นไบโอดีเซลมากขึ้นเพราะตอนนี้ทุกหัวจ่ายเป็นไบโอดีเซลหมดแล้วใช่ป่ะตอนนี้ก็จะเป็น B7 B10 B20 ใช่ครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับลดการสึกหรอจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลด้วยนะครับตัวเด็กซอสคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวสีฟ้าจริงๆมันก็คือมาตรฐาน1มาตรฐานใช่ครับนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะรู้จักกันหลักๆเลยคือ API ใช่ครับแต่เนี้ยเป็นมาตรฐานที่ถ้าเกิดว่าเป็น Exhaust เนี่ยคือจะสูงกว่าตัว API ที่มีอยู่ปัจจุบันมันจะใกล้เคียงกับตัว CK4 CK4 คือตัวสูงสุดของ API แล้วใช่นะครับซึ่งตัวนี้รองรับแล้วเราใช้มาตรฐานยุโรปเป็นหลักดูความดำก่อนดำปึ๊ดก็อย่างนี้โอเคคือน้ำมันเครื่องเก่าดีอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าตอนที่ถ่ายออกเนี่ยคือถ้าไม่ได้ฝัดเนี่ยมันออกหมดหรือเปล่าครับนะครับที่เราเห็นดำๆเนี่ยปกติมันก็คือเสื่อมแล้วแหละเพราะมันถูกความร้อนมันอะไรมาแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องที่ไม่ดีเลยคือมันหนักกว่านี้มันคือสัมพันธ์มันจะเป็นทรายเลยใช่มันจะเป็นทรายครับเพราะว่าพวกคราบขม่าวที่มันหมดสภาพครับน้ำมันเครื่องที่หมดสภาพมันจะเป็นขม่าวเป็นก้อนๆแล้วหนึ่งคือน้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำเบสออยล์ต่ำแล้วก็ลากอายุการใช้งานที่จะเจอนะครับส่วนใหญ่แบบหมื่นก็ไม่ถ่าย20,000-30,000อะไรอย่างนี้ใช่ครับนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะลื่นอยู่เพียงแต่ดำมันเป็นเรื่องปกติของน้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้แล้วอยู่แล้วสำหรับดีเซลเป็นปกติครับนะครับดำเนี่ยผมลุ้นมากอยากเห็นมากเลยว่ามันจะเป็นยังไง เพราะเมื่อวานจริงๆมันเราก็ตกใจครับเพราะว่าเราก็เพิ่งมาเปิดร้านเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เราก็เปลี่ยนถ่ายปกติครับแต่เราไม่ได้เคยสังเกตแต่พอเราได้มาทำกันเองเนี่ยเราจะได้มีการสังเกตแล้วก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้สตาร์ทนะอันนี้หลังจากการถ่ายออกไปหมดแล้วก็เติมน้ำมันใหม่ใส่เข้าไปนะครับเราจะเห็นถึงสีดำๆต้องใช้มือไว้ข้างหลังนะไม่ต้องเห็นเลยใช่ป่ะอันนี้เห็นชัดนะครับก็คือมันยังมีน้ำมันเก่าเนาะที่ปนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าหลังจากที่สตาร์ทเสร็จแล้วร้อยเนี่ยพอเวลามันผสมกันแล้วเนี่ยน้ำมันจะใสเหมือนของเราที่ทำการฝัดหรือเปล่านะครับโอเคนี่ครับแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องใหม่ไปแล้วนะครับเราวัดให้ดูตะกี้เนี่ยไปรอบนึงแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าที่มันติดทายอยู่เนี่ยมันดำมันดำอันนั้นคือของเดิมใช่ของเดิมนะครับแต่ตอนเนี้ยมันกำลังผสมกันแล้วน่าจะผสมแล้วนะครับตาทิ้งไว้พอสมควรใช่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยความดำจะดำขนาดไหนหรือว่าจะใสเหมือนของรถเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอากระดาษสีขาวจะได้มองเห็นชัดๆนะครับฮึบลุ้นใช่ไหม เห็นไหมมีความดำเนาะครับอันนี้เห็นได้ชัดเจนอย่างเราโดนกับกระดาษดิกระดาษก็จะดำไปเลยเดี๋ยวผมขออีกทีนะฮึบปึ๊บนี่ชัดเจนเห็นไหมครับมีคราบอยู่คราบขม่าวใช่ไหมเห็นคราบเลยว่าเป็นสีดำๆนะ
ยังไม่ชัดผมก็ยังไม่ชัดพอเทียบกันนู้นเทียบดีกว่าฮึบนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูผมพี่ถืออ่าอันนี้พี่ถืออันนี้รถพี่นะอ่าใช่ครับอันนี้รถผมครับนี่ชัดไหมอันนี้น่าจะทำให้ชัดขึ้นตัดกับไม่ฝัดโหไม่น่าเชื่อน้ำมันตัวเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้คือสีของผมนะอันนี้คือสีของพี่นะครับขอโทษทีบางทีอาจจะทำยากหน่อยไม่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราเสียบของเราอีกทีนึงนะครับอันนี้คือสีของพี่เขาตะกี้ใช่อ่ะเดี๋ยวลองเราของเราเช็ดนะครับเห็นไหมพอเช็ดปุ๊บเนี่ยถ้ามันใสคือใสใช่ครับถ้ามันดำคือดำแบบนี้ใช่ครับแค่เพิ่มตัวเดียวใช่595บาทต่างแน่นอนเพราะว่าค่าขม่าพวกนี้มันไม่ได้เกิดผลทันทีครับมันเกิดในระยะยาวแล้วเท่ากับน้ำมันเครื่องไม่ว่าเราจะเติมแพงขนาดไหนก็แล้วแต่ใช่ครับมันก็ถูกลดทอนเปอร์เซ็นต์ของมันไปใช่ครับเพราะว่ามันถูกน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยไปผสมไปด้วยแล้วก็ขม่าที่มันยังตกค้างอยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไปทำให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอขึ้นไปได้อีกใช่ครับนะครับนี่ชัดเจนวันนี้อยากลองคือคลิปนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นคลิปแบบเฉพาะกิจเลยครับเพราะว่าพี่เขามาเนี่ยมาเทนใช่แต่เมื่อวานเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วเราอยากรู้แล้วพี่เขาอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยอยากให้เห็นกันแบบนี้เลยถือว่าได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้เห็นจริงๆนะครับจากการทดสอบจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อาร์มากนะครับสำหรับใครติดตามหรือว่าอยากหารายละเอียดเกี่ยวกับโฟตอนพี่สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างก็เพจนะครับโฟตอนกรุ๊ปนะครับหรือว่า LINE @ โฟตอนได้เลยนะครับผมนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับบอกเลยว่าน้ำมันตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่งั้นผมไม่เลือกมาใช้ที่ร้านหรอกนะครับโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ